ท่านผู้ชมคะจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่ากีฬามวยสากลสมัครเล่นถูกตัดออกจากการแข่งขันโอลิมปิกในปี2020จริงๆเรื่องนี้น่าคิดนะคะเพราะว่าอายุของนักมวยของเราหลายๆคนนะคะโอลิมปิกครั้งนี้อาจจะเป็นเวทีสร้างชื่อครั้งสุดท้ายของพวกเขาก็ได้ค่ะคือโอลิมปิกครั้งสุดท้ายที่ผมจะแข่งเนี่ยก็คือที่ญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าไดโอลิมปิกครั้งนี้น่ะไม่มีมวยผมก็คงจะเสียใจครับผมเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วได้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียใจครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีจริงๆเนี่ยก็เสียใจครับผม11ชัดชัยบุตรดีเป็นหนึ่งในความหวังสูงสุดของทีมกำปั้นไทยปัจจุบันด้วยวัย32ปีทำให้โอลิมปิกเกมส์ที่กรุงโตเกียวในปี2020จะเป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของเขาเช่นเดียวกับเพื่อนนักชกคนอื่นๆที่รุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งท่าสาพันมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือไอบ้าไม่สามารถชี้แจงข้อสงสัยเรื่องการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสรวมทั้งการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมต่อคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ก็อาจทำให้ IOC ตัดมวยสากลออกจากโอลิมปิกโตเกียวอย่างที่เคยประกาศไว้ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักกีฬาที่สู้ฝึกซ้อมมาอย่างยาวนานรวมทั้งเสถียรภาพของสมาคมมวยสากลด้วยโดยปัญหาที่สั่งสมมานานส่วนใหญ่เป็นเรื่องของผลการตัดสินที่ค้านสายตาซึ่งไอบ้าพยายามอย่างยิ่งที่จะกู้ภาพลักษณ์อาจารย์ไพบูลย์ศรีชัยสวัสดิ์คนไทยเพียงคนเดียวที่ทำหน้าที่ผู้สอนและผู้สอบของผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสินของไอบ้าบอกว่าหลังจบจากโอลิมปิกเกมที่บราซิลได้เริ่มมีการประเมินผู้ตัดสินในการทำหน้าที่แต่ละครั้งเพื่อให้มีความโปร่งใสมากขึ้นหลังจากโอลิมปิกที่ริโอเขาเริ่มใช้มาแล้วฮะเขาเริ่มใช้มาแล้วแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกติกาขึ้นมาแล้วก็ชัดเจนว่าในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่เป็นนานาชาติเนี่ยจะต้องมี2ท่านนะครับที่จะไปประเมินผู้ชี้ขาด1ท่านไปประเมินผู้ตัดสิน1ท่านอยู่ข้างเวทีพอลงมาปั๊บเนี่ยเรียกมาเลยว่าเอ้ยคู่นี้นะไม่ถูกนะไม่ถูกนะหรือแม้กระทั่งการให้คะแนนเนี่ยพอจบมาปั๊บจากตอนนี้เนี่ยเขาใช้ผู้ตัดสิน5คนนะฮะสมมติว่าสกอร์มา 4-1 เนี่ยก็ต้องเรียกคนที่1ที่ให้คะแนน1คนเนี่ยมาคุยแล้วว่าทำไมอยู่ให้คะแนนอย่างนี้อันนี้ก็คือการเตือนการซิกแนลไปว่าเฮ้ยไม่ได้นะอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่ทางผู้ชี้ขาดผู้ตัดสินน่าจะกลัวในเรื่องของระเบียบต้องรอดูกันต่อไปว่าไอบ้าจะสามารถชี้แจงข้อสงสัยให้ IOC เชื่อมั่นได้ตามกำหนดเวลาภายในเดือนเมษายนนี้หรือไม่เพราะเชื่อว่าทีมกำปั้นของชาติสมาชิกก็รอฟังคำตอบอยู่เช่นกันทีมข่าวกีฬาททบ.5รายงาน